กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณร้อยตะวันนะ4พฤศจิกายน2552เวลาเกิด11นาฬิกา26นาทีชื่อดีหรือเปล่าสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็การเรียนด้วยค่ะของน้องเขาตอนนี้5ขวบเต็มย่าง6ขวบด้วยดวงเนี่ย ก็ให้ระวังโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กนะครับจะเล่นอะไรให้ระวังในเรื่องพวกอุบัติเหตุไปบ้างนะปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกและจะมีอาการแพ้ง่ายนะพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือแม้กระทั่งในเรื่องของลำไส้การขับถ่ายอันนี้เป็นพื้นชะตาส่วนชื่อร้อยตะวันค่ะชื่อเพราะมากนะร้อยตะวันนะครับใช้วรรคสีนำนะเลขศาสตร์ก็สวยเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลจะมีปัญหาในเรื่องอาจจะเห็นผิดเป็นชอบได้นะลองดูถ้ามีปัญหาที่ผมว่าเกิดขึ้นหรือให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆอย่างเงี้ยนะก็ควรจะปรับแก้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่15ตุลาคม2519นะคะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของเนื้อคู่วงเลยว่าเป็นเพศที่3วันศุกร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาอาจจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่คาดหวังนะมันจะเป็นของแข็งๆหน่อยนะครับถ้าเป็นร้านตัดผมตัดผมชายได้นะครับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาพวกยานยนต์พวกนี้เด่นแต่ความจริงอีกกลุ่มได้นะครับนะดาวศุกร์ให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็ของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยเนี่ยซาลอนนะพวกเครื่องประดับลองดูว่าถนัดในกลุ่มไหนแต่ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่นะเพราะเกณฑ์งานมันเสียเราให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนเกณฑ์ในเรื่องของความรักย่าง40นะย่าง40เนี่ยจริงๆทายดีทั้ง2เรื่องนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของหัวใจนะครับก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิรักษ์นะคะ25กันยายน2518ค่ะเวลาเกิด 5:35 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภการงานแล้วก็ความรักค่ะตอนนี้ย่าง41นะครับหลังวันเกิดย่าง42รวมถึง43จะเตือนในเรื่องของความรักนะครับถ้ามีคู่ครองเนี่ยประคับประคองกันให้ดีๆหลังวันเกิดเนี่ยทำทางกับผู้พิการทางสายตานะครับแต่งานมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆอันนี้งานในช่วงย่าง42นะอันนี้คือทายเผื่อแต่ว่าถ้าถามว่าปีจรปัจจุบันเนี้ยงานก็ยังโอเคมีโอกาสได้ขยับขยายแม้จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายแต่คู่ก็จะทายทักเหมือนกันว่าให้ประคับประคองปีจรนี้ทำบุญเสริมนะช่วยเหลือสัตว์ช้างสุนัขแมวโคกระบือตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมานิตานะคะ16สิงหาคมพ.ศ.หายไปเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวรัญญา25เมษายน2530ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกา15นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของอาชีพว่าทำอาชีพอะไรดีอาชีพอะไรดีถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยิ่งถ้ามีการนำเข้าหรือพูดง่ายๆเนี่ยสิ่งที่ทำถ้ามันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยจะยิ่งสมรูปครับSMS ต่อมาค่ะคุณนัทธนานะคะถามเรื่องของอาชีพนะ16กันยายน2509เวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์ขายผ้าเด็กค่ะมันก็ยังคือผ้านั่นแหละนะก็ได้ครับศุกร์มหาอุดนะศุกร์มหาอุดและด้วยดวงชะตาก็มีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆหรือลักษณะพวกงานบริการอยู่แล้วแต่ปีจรเนี้ยเกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะ2ปีย่าง50กับ51แต่ยืนยันว่าระยะยาวไปได้ครับเลขบ้านทับ22ค่ะเห็นไหมดาวจันทร์อีกแล้วนะครับก็
ฝากอย่างเดียวอ่ะบางครั้งต้องกล้าตัดสินใจแต่ที่เหลือถือว่าดีนะครับส่วนเลขทะเบียนรถ2338ระวังในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8เบอร์โทรศัพท์56ค่ะ56อันนี้ดีนะเป็นคู่สับคู่โชคครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเฉลิมพลนะคะ16พฤศจิกายน2515ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีทำงานส่งของที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าการเงินดีไหมพฤหัสส่งอะไรถ้าเป็นลักษณะงานบริการนะอย่างพี่วินอย่างเงี้ยลักษณะพวกงานบริการในดวงของคุณเนี่ยก็พอใช้ได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าโดดเด่นที่สุดเลยหรือไม่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ยังดีนะถ้ามันมีการจรมีการเดินทางอาชีพที่เด่นจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะงานงานเซลส์นะลักษณะงานขายได้มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นกำเนิดหรือว่าทำกับองค์กรต่างชาติอันนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาครับทะเบียนรถ7940ค่ะ79เหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จแต่40นี่เสริมหัวคิดทำมาค้าขายใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ระวังเกิดภาระหนี้สินและอุบัติเหตุหลังวันเกิดนะให้นะครับช่วงอายุย่าง44ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณถวายมีดโกนนะซื้อร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8ด้ามถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณภาสกรค่ะ29พฤศจิกายน2513นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา45นาทีจะได้งานใหม่เมื่อไหร่ค่ะย่าง45ฟังให้ดีนะพยายามรีบหาให้ได้ก่อนจะเข้าย่าง46เพราะตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานหลังวันเกิดก็ได้คืออย่างนี้ครับมันจะเป็นทรงนี้นะอาจจะได้งานที่ไม่ถูกใจแต่ขอให้ทำก่อนแล้วก็อาจจะได้และต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้เกณฑ์งานใหม่ต้องหาคนช่วยสมัครเองไม่ได้หรอกครับปีนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวหลังวันเกิดมันตักบาตรถวายเป็นพระอย่าเลือกงานแล้วก็มองกลุ่มงานที่มีสเปคหย่อนลงหน่อย SMS ต่อมาค่ะคุณนุชรี19พฤษภาคม2542นะคะเวลาเกิดประมาณ 01:00 กว่าเป็นไม่ได้บอกว่าวันด้วยเนาะถามเรื่องของการเงินถามเรื่องความรักแล้วก็สุขภาพค่ะ19พฤษภาคม42ในปฏิทินตรงกับวันพุธนะผมถือว่าเกิดตีหนึ่งฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับช่วงอายุย่าง17เกณฑ์ความรักก็ถือว่าไม่เด่นนะถ้ามีคู่ก็ลงให้คนรักหน่อยปีนี้เขาอาจจะเข้มแข็งกว่าเราถ้ายังโสดอย่างที่เรียนเกณฑ์ความรักใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ดีนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพ2ทางครับทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเป็นหลักมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคุณอัมพรทิพย์ค่ะ1มิถุนายน2504เวลาเกิด 11:00 น.ตรงนะคะวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมาค่ะโคราชนะครับ11นาฬิกานครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ก็พยายามขวนขวายตั้งอกตั้งใจหน่อยนะครับชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่าอิทธิพลของสุขพระเคราะห์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภคือพระพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ในราศีเกิดนะก็ตั้งใจหน่อยนะครับการงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะแต่ของคุณด้วยพื้นชะตาโอเคนะได้ตำแหน่งเป็นปัสสาวะเกณฑ์นะเป็นองค์เกณฑ์ถึงจะลำบากยังไงเอาตัวรอดได้สุขภาพนะที่เป็นห่วงก็ตอนนี้เช็คร่างกายประจำทุกปีหลีกเลี่ยงพวกสัตว์ปีกหน่อยนะเกาต์กระดูกลำไส้แล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกภูมิแพ้ระบบประสาทอันนี้คือปัญหาสุขภาพในลำดับแรกอีกกลุ่มนึงฮะเน้นระบบภายในสตรีงานใช่ไหมครับย่าง55คำว่ามนตรีเนี่ยปีนี้จะได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าเราก็ได้นะปีนี้ถ้ามีลูกน้องบริวารถือว่าจะได้ลาภผลแล้วก็เลขบ้าน95กับ125ค่ะ95ดีสำหรับคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเลขที่เป็นมงคลมากนะครับก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จจันทร์กับพฤหัสก็เป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงครับเบอร์โทรศัพท์63กับ99ค่ะใช้ได้ทั้งคู่นะเป็นคู่มิตรแล้วก็เป็นเลขแห่งความสำเร็จมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็มีวันมงคลเยอะเลยนะในช่วงต้นเดือนนะครับก็นำมาฝากกันเบื้องต้นก่อนวันแรกนะครับเริ่มกันที่7ตุลานะฮะวันพุธ
นะครับสามารถประกอบการมงคลได้แต่ว่าให้เลี่ยงการออกรถส่วนหนึ่งก็เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข่งด้วยทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9ครับมณีอัคคานิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันเสาร์ที่10นะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรมีดิถีที่ดีอย่างวันปลอดนะครับเป็นวันกลางๆนะปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่11หรือ11ครับวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนเป็นวันลอยด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอัคคานิโรธตกในเขตพัทธเสมาวันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็ไปในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะครับเกี่ยวช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนะในช่วงของต้นเดือนเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองค่ะที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังนะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ YouTube ได้นะคะพิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand ส่วนท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนแล้วหรือว่าตั้งใจจะมาเจอกันนะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีช่วงประมาณ 8:00 นเช้าเราจะมารวมพลกันที่นี่ที่กันตนาบางใหญ่นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าแผนที่ด้านหน้านี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ไปร่วมกันมอบความสุขให้กับน้องๆรวมไปถึงได้ตรวจดวงชะตาในส่วนของภาคบ่ายร่วมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมเองติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมร้องไห้บ้างก็ได้ถ้าชีวิตมันเหนื่อยนักนั่งพักบ้างก็ได้ถ้ายังมองไม่เห็นทางแล้วค่อยๆลุกเดินต่อเมื่อเข้มแข็งพอแค่อย่าท้อถอยเท่านั้นเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ